Facebook Audience Insights หรือข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายเครื่องมือนี้จะสามารถวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายได้2แบบคือทุกคนบน Facebook หรือเฉพาะผู้ที่เชื่อมอยู่กับเพจของคุณเมื่อต้องการกำหนดข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายให้เริ่มจากเข้า Facebook Page คลิกปุ่มสามเหลี่ยมชี้ลงฝั่งขวาด้านบนคลิกเลือกสร้างโฆษณาจะขึ้นหน้าวัตถุประสงค์ทางการตลาดคลิกที่ตัวจัดการโฆษณาฝั่งซ้ายด้านบนคลิกเมนูข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายจะขึ้นหน้าข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายโดยในส่วนของการสร้างกลุ่มเป้าหมายได้6ส่วนด้วยกันคือ 1. ประชากรศาสตร์เช่นอายุเพศสถานะการศึกษาตำแหน่งงาน 2. การกดถูกใจเพจพวกเขาชอบกดเพจอะไรกันบ้าง 3. ทำเลที่ตั้งอาศัยอยู่ที่ไหน 4. กิจกรรมชอบทำอะไรบน Facebook 5. ครอบครัวและ 6. ซื้อซึ่ง2หัวข้อหลังจะใช้ได้เฉพาะการวิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายในสหรัฐเท่านั้นและทั้งหมดนี้คือข้อมูลที่เป็นข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสามารถบอกเราได้ฝั่งขวาจะเป็นเมนูการดูข้อมูลต่างๆซึ่งในตอนเริ่มจะเป็นในส่วนของข้อมูลประชากรศาสตร์โดยกราฟแท่งด้านล่างแสดงให้เห็นกลุ่มเป้าหมายแยกตามช่วงอายุและเพศที่พบว่าผู้ชายกับผู้หญิงใช้ Facebook เกือบเท่าๆกันสามารถกำหนดทำเลที่ตั้งโดยทำการลบประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นการตั้งค่าเดิมออกแล้วเลือกประเทศไทยจะสังเกตได้ว่าตรงกลุ่มเป้าหมายใหม่จะกลายเป็นตัวเลข 45-50 ล้านบัญชีเพื่อดูข้อมูลภาพกว้างก่อนโดยที่ด้านล่างยังมีส่วนของข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพระดับการศึกษาและตำแหน่งงานของผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยอีกด้วยหลังจากได้เห็นข้อมูลประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้ใช้ Facebook ทั้งประเทศแล้วยังสามารถดูข้อมูลได้อีกว่าคนไทยสนใจกดไลค์เพจใดบ้างโดยคลิกที่เมนูการกดถูกใจเพจซึ่งสามารถแสดงหมวดหมู่ที่นิยมสูงสุดและการกดถูกใจเพจต่างๆข้อมูลนี้จะช่วยให้นักการตลาดทราบว่าหากต้องการนำเสนอโฆษณาสินค้าหรือบริการควรจะกำหนดให้โฆษณาไปปรากฏในกลุ่มเป้าหมายที่กดถูกใจเพจได้บ้างโดยเฉพาะเมื่อแบรนด์ต้องการส่องดูเฉพาะกลุ่มเป้าหมายที่สนใจสินค้าหรือบริการของคุณอีกหนึ่งข้อมูลที่น่าสนใจคือกิจกรรมต่างๆที่กลุ่มเป้าหมายดำเนินการบน Facebook ให้สังเกตความถี่ของกิจกรรมที่มีกราฟแท่งของกิจกรรมต่างๆได้แก่เพจที่ถูกใจชอบคอมเมนต์หรือไม่หรือการแชร์โพสต์โปรโมชั่นที่แลกรับโฆษณาที่ถูกคลิกโดยแต่ละแท่งของกราฟจะแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกมีกิจกรรมแบบไหนมากน้อยเท่าใดในช่วง30วันที่ผ่านมาเมื่อสังเกตให้ลึกลงไปในกราฟแต่ละแท่งกราฟแท่งสีเทาจางๆที่เห็นคือค่ากลางของผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดในขณะที่กราฟสีน้ำเงินเข้มจะเป็นค่ากลางของกลุ่มเป้าหมายที่เราเลือกวิธีดูก็คือกลุ่มเป้าหมายมีค่ากลางของกิจกรรมสูงกว่าค่ากลางของผู้ใช้ Facebook ทั้งหมดหรือไม่ยิ่งสูงกว่ามากเท่าไหร่ยิ่งดีเช่นจากกลุ่มตัวอย่างที่เลือกจะเห็นได้ว่าพวกเขามีความชอบหรือค่ากลางในการกดถูกใจเพจมากกว่าถึง3เท่าในขณะที่ชอบแสดงความคิดเห็นมากกว่าผู้ใช้ทั่วไป6เท่าเป็นต้นในที่นี้นักการตลาดจะมองว่าเป็นกลุ่มที่มีโอกาสคลิกดูโฆษณาสูง